สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unfool Eyes วันนี้อาจจะมาเล่าประสบการณ์การลิฟติ้งขนตาครั้งแรกในชีวิตที่ร้านก้อยอิสมีค่ะมาถึงร้านแล้วเราเข้าไปกันเลยร้านตกแต่งแบบเกอร์ลี่น่ารักมากๆแอบเห็นใบประกาศของพี่เจ้าของร้านโหเยอะมากใจมาแล้วค่ะว่าต้องปังแน่นอนตอนนี้สตูดิโอของร้านอยู่ที่ชั้น2นะคะตามมากันเลยมาถึงแล้วเราก็มาเจอกับพี่ก้อยคนสวยเจ้าของร้านค่ะส่วนตัวนะคะที่ไอ้อยากจะลองลิฟติ้งขนตาก็เพราะว่าไอ้นี่เป็นคนขนตาตรงมากค่ะพอมีขนตากับเขาอยู่บ้างแต่ว่าถ้าไม่ดัดเนี่ยก็ไม่เห็นเลยค่ะไอ้เคยลองต่อขนตาดูค่ะรู้สึกว่าสวยดีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าดูแลยากทีนี้ก็เลยอยากจะลองลิฟติ้งขนตาดูนะคะลองปรึกษากับทางร้านแล้วพี่ก้อยก็บอกว่าตาแบบไอ้นี่ถ้าดัดขนตาแล้วรับรองจะยิ่งหวานแน่นอนตื่นเต้นละค่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยสำหรับขั้นตอนการลิปขนตาไม่ยุ่งยากเลยค่ะอาจจะมีกลิ่นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่เจ็บเลยรับรองได้นอนสบายสบายแค่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วค่ะนี่เป็นไงบ้างคะขอบอกเลยว่ามันเป็นการเบิกแน่นจริงนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยแค่ดัดขนตาเฉยๆด้วยความที่ไอเบ้าตาลึกตรงหางตาเนี่ยที่ดัดขนตาก็ชอบเข้าไม่ถึงค่ะแต่พอได้ลิปส์ขนตาคือน้องสะพรึงทุกเส้นเลยค่ะนี่ไอได้ปัดมาสคาร่าให้เห็นเส้นขนตาชัดขึ้นแต่ไม่ได้ดัดเพิ่มใดๆเลยนะคะปลื้มมากเลยค่ะเวลาลืมตาเนี่ยขนตาแทบจะชนหนกคิ้วแล้วค่ะดูด้านข้างได้เลยทำแล้วตาหวานขึ้นมากๆต้องขอบคุณพี่ก้อยสำหรับงานขนตาสวยๆด้วยนะคะสำหรับการดูแลนะคะก็งดโดนสบู่งดโดนน้ำและซาวน่าสำหรับวันแรกค่ะส่วนวันอื่นก็สามารถแต่งหน้าใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยความตั้งสะพรึงนี้นะคะจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วแต่การดูแลค่ะแล้วขนตาก็จะค่อยๆ คลายลงตามธรรมชาติอ๋อถ้าเกิดใครจะมาลิฟต์ขนตาก็อย่าลืมงดเมคอัพบริเวณดวงตาด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจมาลิปขนตาที่ร้านน่ารักน่ารักมีความเป็นส่วนตัวกับพี่ก้อยนี่ก็สามารถสอบถามหรือจองคิวได้ที่ไลน์ @goismi ได้เลยนะคะราคาลิฟติ้งขนตาเนี่ยจะอยู่ที่ 1,500 บาทแต่ช่วงโปรโมชั่นนะคะก็จะเหลือ790ค่ะแอบกระซิบว่าที่ร้านเนี่ยจริงๆเขามีทั้งสักปากและสักคิ้วหลายเทคนิคมากเลยค่ะปังมากๆแอบไปส่องกันได้เลยนะคะร้านเนี่ยจะอยู่แถววงเวียนใหญ่ตรงเข้าวัดสุทารามค่ะใครมา BTS วงเวียนใหญ่นะคะก็ออกทางออก2แล้วตั้งมอเตอร์ไซค์มาที่วัดที่20บาทเท่านั้นเองค่ะเดินทางง่ายมากๆหรือถ้ามารถก็สามารถจอดหน้าร้านหรือที่วัดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ปลื้มปิติกับคนตาใหม่มากเลยนะคะต้องขอบคุณพี่ก้อยอีกทีด้วยนะคะวันนี้ Unfool Eyes ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าถูกใจก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะคะหรือติดตามทางช่องอื่นๆได้หมดเลยว่าจะเป็น Facebook IG TikTok ก็ชื่อ Unfool Eyes เหมือนกันเลยค่ะบ๊ายบาย